น้อมนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาประพฤติและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นแห่งทุกข์นำแสดงธรรมโดยท่านหลวงพ่อสำรวยตายโนวัดภูริตะวรารามประเทศสหรัฐอเมริกาสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปติสัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจาธาสันติธาสตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะหิธัมโมอะธัมโมจะอุโภสมะวิปากิโนอะธัมโมนิลยังเนติธัมโมปาเปติสุขติงธัมมัสสะปริยายัสสะสาธายัสสมันเตหิสักขจังธัมโมโสตโพติโอกาสนี้จะได้แสดงพระสธรรมเทศนาพรรณนาศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาบำรุงศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลได้มาอบรมตนณวัดสังฆทานโดยเฉพาะที่วัดนี้เป็นสถานที่บำเพ็ญบารมีได้ดีมากดังนั้นท่านสาธุชนทุกท่านให้ภูมิใจที่เราได้มามีโอกาสได้มารักษาศีลมาฟังธรรมมาประพฤติปฏิบัติธรรมมาดูใจตัวเองการอยู่วัดกับการอยู่บ้านเดี๋ยวจะได้รู้ว่าอันไหนดีกว่ากันนะต้องมีหลักเปรียบเทียบเราจึงจะเข้าใจว่าโอ้การอยู่วัดมันดียังไงอยู่บ้านดียังไงอย่างเนี้ยเราจะได้สังเกตการอยู่วัดเนี่ยสังเกตได้ง่ายคือระวังต่างคนต่างระวังกรรมทั้งหลายที่มันจะเกิดขึ้นจากคนมันไม่ได้เกิดขึ้นที่อื่นต้นไม้ภูเขาเรากาเทพบุตรเทวดาที่จะทำให้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจุดที่เราจะต้องระวังก็คือก่อนจะทำต้องมีสติว่าเราจะทำนี่ดีหรือไม่ดีเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์เป็นทุกข์เป็นโทษแก่ตนเองหรือผู้อื่นหรือไม่ตรวจดูก่อนแล้วจึงทำทางกายกายเราก็บริสุทธิ์เราจะพูดคิดเสียก่อนการพูดของเราเป็นไปเพื่อความถูกต้องหรือไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์หรือไม่ตั้งสติถ้าเรารู้ว่าจะมีประโยชน์นี่ก็พูดแต่ถ้ารู้ว่าไร้สาระไม่มีประโยชน์ก็สำรวมไว้แปลว่าสำรวมความดีถ้าเราไม่สำรวมไว้เราประพฤติปฏิบัติมากี่วันกี่เดือนกี่ปีมันก็จะรั่วไหลออกไปตามช่วงที่ขาดสตินั่นแหละเราพังเผลอเราอาจจะพูดจะคิดจะทำไปเรื่องโน้นเรื่องนี้พอเจอกันก็เอาเรื่องนั้นมาแก้ให้กันบ้างเรื่องนี้มาแก้ให้กันบ้าง
เรื่องล่วงมาแล้วกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็มาแจกให้กันทั้งที่ว่าเป็นประโยชน์บ้างไม่เป็นประโยชน์บ้างอันสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นั่นเราต้องระวังเพราะมันพูดไปแล้วมันมาแล้วมันเป็นวจีกรรมถ้าพูดไม่ถูกศีลถูกธรรมมันก็เป็นวจีกรรมถ้าไปเอาเรื่องคนโน้นคนนี้มาเล่าให้คนนี้ฟังมันก็เป็นเขาฟังไปแล้วถ้าเราพูดไม่ถูกเขาไปพูดต่อไปอีกเราเป็นวจีกรรมที่ไม่ดีนั่นแหละพระพุทธองค์จึงทรงให้สำรวมรวมความดีที่เรากระทำมาไม่ใช่แต่ชาตินี้นะพวกเราสาธุชนทั้งหลายเราเคยเป็นผู้มีศีลมีธรรมมาแล้วหลายภพหลายชาติอุเบกตะปุญญาตาชาติก่อนเราก็เคยเป็นผู้มีศีลมีธรรมมีให้ทานรักษาศีลมาแล้วอานิสงส์ที่ได้ทำมานะก็บรรจุไว้ในใจอยู่ในใจแล้วทีนี้พอเราทราบข่าวว่าที่นั่นปฏิบัติธรรมที่นี่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนิสัยที่เคยชอบในเรื่องดีเรื่องศีลเรื่องธรรมมันก็ไกลเท่าไหร่ก็มาอย่างนี้นะเพราะมันมีทุนอยู่ในจิตกรรมทั้งหมดเนี่ยทำแล้วมันไม่แล้วมันเข้าไปอยู่ที่ใจใจมีผู้จดผู้จำกรรมทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายไม่ดีฝ่ายไม่ดีที่จะเกิดขึ้นก็ต้องที่เราประมาทขาดสติหลงลืมไปบ้างพูดอะไรไปโดยไม่ได้พิจารณาบ้างถามคนอื่นก็ไม่ได้คิดซะก่อนเวลาถูกถามแล้วก็ไม่ต้องเนื้อความซะก่อนก็ตอบไปเลยอันนี้ทำนองนี้นะมันก็ทำให้สั่งสมสิ่งที่ขาดสติบ่อยๆอันนี้เมื่อขาดสติบ่อยๆมันก็ไปทำลายช่วงที่เราตั้งสติการตั้งสตินี่มันก็เหมือนกับเราถือแก้วน้ำเต็มๆเดินบนในสะพานนั่นแหละทำไงจึงน้ำมันจะไม่ตกไม่หกนี่สติมันต้องมีอยู่ตลอดในลักษณะนั่นแหละให้สังเกตดูคนที่ทำอะไรผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือว่าแตกหักหรืออะไรนี่ส่วนมากจะขาดสติทั้งหมดฉะนั้นแหละวันนี้ที่ได้ยกเป็นภาษาบาลีขึ้นน่ะจะกล่าวถึงหมวดธรรมในว่านหิธรรมโมอธรรมโมจะธรรมกับอธรรมเนี่ยมีผลไม่เหมือนกันอุโพสมะวิปากิโนแปลว่ามีผลให้ผลไม่เหมือนกันเราอาจจะมาปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยแต่ว่าผลลัพธ์ยังไม่เหมือนกันธรรมอาธรรมอุโพสมะวิปากิโนอะธรรมโมคนที่ขาดสติคนที่ประมาทเนี่ยนี่ละยังเนติย่อมเข้าสู่แห่งความวุ่นวายในใจเพราะทำผิดพูดผิดคิดผิดทำไปแล้วมันก็มาสมึกดูโอ้ทำไม่ดีงั้นก็ทำให้ใจขุ่นขึ้นมาขุ่นขึ้นมานี่แหละนี่ระยะแห่งแดนแห่งไม่สดชื่นไม่ผ่องใสในจิตมันจะให้ผลในความรู้สึกของเราถ้าเราไปนักสังเกตนะอัตโมนี่ใจที่มันช่วงที่มันไม่มีธรรมะมันขาดสติมันมีความโลภบ้างความโกรธบ้างความหลงบ้างความเพลิดเพลินมัวเมาทางอายตนะสัมผัสบ้างตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้ดมกลิ่นลิ้นกระทบรสกายได้สัมผัสใจได้กระทบกับธรรมอารมณ์เนี่ยถ้าเราขาดสติทำสมาธิทำปัญญาธรรมมันก็ทำให้เพิ่มกิเลสเก่ามันก็ไม่หลุดลอยไปกิเลสใหม่ก็เพิ่มขึ้นอะไรต่างๆกิเลสเนี่ยมันทำให้จิตใจที่ผ่องใสอยู่ให้เศร้าหมองก่อนที่จิตใจจะเศร้าหมองก็เพราะขาดสติขาดปัญญาดังนั้นแหละจึงเรียกว่าอัตโมนี่หรือยังเนติมันจะให้ผลในขณะเวลาเราเผลอสติเราคิดไม่ดีบ้างคิดถึง เรื่องที่ล่วงมาแล้วบ้างที่เคยทำไม่ดีตรงนั้นบ้างพูดไม่ดีตรงนี้บ้างคิดไม่ดีปั๊บความรู้สึกก็ไม่ดีทันทีเพราะไม่รู้สึกไม่ดีกับสมองแต่เปลี่ยนวิธีเปลี่ยนคือรู้ว่าคิดไม่ดีปุ๊บเราต้องเปลี่ยนเป็นธรรมโมปาเปจะสุขติธรรมโมคือคิดถึงธรรมะคิดถึงความดีที่เราทำตรงนั้นตรงนี้อันนี้คิดขึ้นมาแทนคิดเรื่องดีๆขึ้นมาแทนก็ไอ้ความไม่ดีมันก็จะหายไปเพราะความคิดมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนได้เปลี่ยนความคิดวิธีแก้ความคิดที่ไม่ดีต้องเปลี่ยนทันที อย่างนี้เป็นต้นอัตโมนยังเนติธรรมโมปาเปเตสุขติงผู้มีธรรมนะย่อมเข้าสู่สุขติคติก็คือการเคลื่อนไปของใจเคลื่อนไปของกายอย่างที่พวกเรามาเนี่ยคติที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยก็มาอยู่ในคติที่ดีคติที่ไม่วุ่นวายคติที่ไม่เพลิดเพลินไม่มัวเมาไม่ประมาทโดยเฉพาะเนี่ยหลวงพ่อสนองเนี่ย
ท่านอยู่ในโรงเนี่ยแสดงว่าแสดงธรรมให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังทุกวันทุกเวลาทุกนาทีเลยสัจธรรมท่านโซอยู่เนี่ยท่านอยู่เนี่ยสัจธรรมถ้าเราเข้ามามานั่งพิจารณาถึงสัจธรรมของท่านก็จะเข้าใจวัยะคือวัยของเราเนี่ยขยะขยับขยะวัยะธรรมะคือธรรมชาติของวัยขยับเข้าไปใกล้กับความหมดลมหายใจข้างหลังยาวข้างหน้าสั้นเข้าสั้นเข้าพยายามมัจจุราชก็คอยจ้องจ้องก็จะเอาไปเมื่อไหร่ท่านนั่นจึงต้องระลึกถึงธรรมธรรมนี่มีเยอะอย่างธรรมหมวดหนึ่งอย่างนี้คือความไม่ประมาทความไม่ประมาทเรียกว่าผู้มีธรรมแต่ถ้ามีความประมาทปุ๊บก็เป็นอาธรรมทันทีความประมาทนั่นก็คือลืมน่ะลืมการกระทำตัวเองว่าผิดหรือถูกดีหรือชั่วมันจะเป็นคลื่นที่ให้ทุกข์ให้โทษถ้ามีสติอยู่คือผู้ไม่ประมาทธรรมหมวดหนึ่งนะผู้มีสติเมื่อไหร่ยืนก็ตามนั่งก็ตามนอนก็ตามเนี่ยเท่ากับได้พระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า 84,000 มาธรรมขันธ์มารวมอยู่ที่ความไม่ประมาทเหมือนกับรอยเท้าสัตว์มารวมอยู่ที่รอยเท้าช้างที่ใหญ่ที่สุดอันนั้นความไม่ประมาทนี่จึงทำหมวดหนึ่งถ้าเรารู้จักอย่างนี้แล้วเราก็ตั้งสติเรานั่งอยู่นี่ก็ให้มีสติว่าเรานั่งเราเดินไปให้กำหนดเท้าของเราถูพื้นเดินเบาเดินหนักให้มีสติในเท้าซ้ายเท้าขวาเดินไปตรงไหนก็แล้วแต่รักษาสติมันเป็นตัวบุญที่เราจะต้องสั่งสมให้เยอะๆถ้าเรามีบุญเยอะๆตัวบาปมันก็เหมือนกับน้ำขุ่นถ้าน้ำใสมันจู่เข้าไปในใจของเราคือสติสัมปชัญญะนี่เป็นตัวที่ใสสะอาดมันสามารถลึกทู่ตัวทั่วพร้อมว่าผิดถูกดีชั่วอะไรต่างๆที่ทำมาก็ดีกำลังทำอยู่ก็ดีหรือจะทำต่อไปก็ดีเรียกว่าความใสมันจะเข้าใจสติสัมปชัญญะนี่ทำหมวดหนึ่งความไม่ประมาททำหมวดสองเดินต่อไปก็คือฮิริโอตปะคุณธรรมของพวกเทพนี่เขาจะมีฮิริคือยังไงอ่ะฮิริก็คนที่รักษาศีลได้เนี่ยคนไม่จนศีลก็คือมีเจตนาวิรัตตลอดจะอยู่ในวัดก็ตามอยู่ในบ้านก็ตามข้อหนึ่งก็พิจารณาเห็นแล้วว่าทุกชีวิตไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเบียนปัญญาเราก็พิจารณาไปสิทุกชีวิตนะว่าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่หรือมนุษย์ชาติท่านวรรณะไหนก็ตามอยู่ๆจะไปทำลายกันฆ่ากันไม่มีเขาไม่ยอมหรอกนี่ดังนั้นจึงไม่ควรฆ่าเขามาฆ่าเราเป็นยังไงเราไปฆ่าเขาเป็นยังไงให้พิจารณาอย่างนี้บ่อยๆแม้แต่สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเขาก็ไม่ต้องการให้ใครมาทำร้ายอันนี้ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วฮิริมันก็เกิดขึ้นความละอายที่จะไปฆ่าสัตว์ตลอดถึงจะไปลักทรัพย์เพื่อผิดจากสามีภรรยาจะไปโกหกหลอกลวงซึ่งกันต้มตุ๋นกันอันนี้นี่จะไปเครื่องงอต่างๆทั้งนั้นมันก็เห็นโทษหมดแหละปัญญามันเจาะเข้าไปเจาะข้อหนึ่งเห็นแล้วก็เจาะข้อที่สองเจาะข้อที่สองเนี่ยสมบัติของเราเนี่ยเรายังสมมุติอยู่เราก็ต้องยึดว่าเป็นของเราเป็น property อะไรก็แล้วแต่นี่ใครมาปล้นมาจี้มาลักไปเราชอบไหมล่ะไม่ชอบเราก็ไม่จำเป็นที่จะไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนอันนี้สอนเจ้าของอย่างนี้ละสอนเจ้าของอย่างนี้มันก็ได้ปัญญาขึ้นมารับก็ตามไม่รับก็ตามถ้าเห็นคุณของการรักษาศีลได้แล้วเห็นโทษของการไม่รักษาศีลการที่จะเห็นโทษของการไม่รักษาศีลถ้าเราอาจจะดูคนอื่นก็ได้คนที่เขาอาวุ่นคุณมัวทะเลาะวิวาทหมาดหมางกันบ้านแตกสลายขาดเพราะอะไรเราจับประเด็นนั่นเลยก็เพราะทุศีลไม่ข้อใดก็ข้อหนึ่งอาจจะเป็นข้อที่สองถ้าข้อที่สองกับข้อที่สามเนี่ยข้อที่สี่มันจะมาด้วยกันนั่นแหละโดยเฉพาะกาเมนี่บางทีไปวุ่นวายในเรื่องกิ๊กตรงนั้นบ้างกิ๊กตรงนี้บ้างมีเงินมีทองเหลือ
ช่แล้วก็ไปมีจิ๊กตรงนั้นตรงนี้พอเขากลัวจะจับได้ก็โกหกต่อความผิดความผิดก็กลัวคนอื่นเขาจะรู้ว่าทำผิดก็ข้อที่สี่ก็ผิดต่ออีกข้อที่สองก็รักผู้มีภรรยาแล้วยังเป็นรักภรรยาอันนี้มันผิดไปสามข้อเลยนะถ้าเกิดวุ่นวายใจขึ้นมาก็เอาข้อที่ห้าก็ผิดต่อไปอีกไปหานั่งดื่มให้แก้ความกุ้มอกกุ้มใจอย่างเนี้ยนั่นแหละเราก็สังเกตดูคนที่ว่าวุ่นขุ่นมัววุ่นวายในครอบครัวเอ้ยหรือเป็นทุกข์กุ้มอกกุ้มใจเอ้ยบางคนก็เข้ามาในวัดบางทีก็มาแก้ปัญหาชีวิตบางคนก็แก้ได้บางคนก็เพิ่มปัญหามันก็ขึ้นอยู่ที่สติปัญญาของใครชีวิตมันเป็นของที่มีปัญหาอยู่แล้วโดยเฉพาะตื่นขึ้นมาเนี่ยใครไม่มีปัญหาชีวิตล่ะเข้าห้องน้ำทำไมอาบน้ำทำไมแปรงฟันทำไมล้างหน้าทำไมแต่งตัวทำไมทานข้าวทำไมนี่ปัญหาของชีวิตก็คือมันเสื่อมไปสิ้นไปมันไม่ทรงตัวอยู่ในธรรมชาติมันจะต้องมีความเสื่อมไปสิ้นไปจะต้องแก้ไขบำรุงดูแลเนี่ยเรื่องของชีวิตมันมีปัญหาแต่เฉพาะเรามีศีลมีธรรมมันก็ยังเป็นภาระอยู่ถ้าเราไปทำศีลไปทำอีกภาระก็เพิ่มขึ้นทุกข์ก็มากขึ้นทำทุกข์ให้ตัวเองแล้วยังไม่พอไปทำทุกข์ให้คนอื่นดีเกี่ยวข้องกับใครก็คนนั่งเป็นเดือดร้อนด้วยคนทุศีลน่ะนะคนธรรมธรรมคือไม่มีเมตตาชอบฆ่าไม่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีสมบัติตรงไหนก็ชอบลักเล็กขโมยน้อยนึกว่าเป็นของบางทีก็เป็นการเองไม่เป็นไรหรอกเอาเลยจริงๆถ้าไม่รับอนุญาตมันก็ผิดผิดเพราะเวลาจะทำกลัวเขาจะรู้ถ้ากลัวเขาจะรู้เมื่อไหร่นั่นน่ะผิดแล้วจะเป็นของบ้านเดียวกันก็ช่างเนี่ยรักโดยเฉพาะผู้มีคู่แล้วหรือผู้ไม่มีคู่หลอกลวงลูกสาวเขาหลอกลวงลูกชายเขาต้มตุ๋นทุกวันนี่ก็โอ้ยน่าสงสารนะน่าสงสารมากบางทียังเรียนไม่จบเลยต้องเอามีท้องแล้วอเมริกากับปัญหาเรื่องนี้ก็เยอะเราก็เคยเจอแล้วก็สอนเขาก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเป็นธรรมดาแห่งความวุ่นวายธรรมดาธรรมดาในสิ่งที่มันไม่ดีมันก็วุ่นวายใจเรียกว่าใช้ชีวิตการที่จะให้เกิดความสุขความสบายใช้ชีวิตให้เกิดความทุกข์ความร้อนให้ตนเองและผู้อื่นและส่วนรวมเนี่ยชีวิตเกิดขึ้นมากับแทนที่จะได้รับความสดชื่นเบิกบานกับเศร้าหมองขุ่นมัวอันนี้เรียกว่าคนทุศีลเรียกว่าคนอธรรมไม่มีธรรมไม่มีศีลไม่มีธรรมข้อ2เหมือนกันข้อ3เหมือนกันข้อ4มันข้อ5เหมือนกันนั่นแหละถ้าผู้มีฮีรีแล้ว5ข้อนี่ 100% จะขอก็ได้ไม่ขอก็ได้เรื่องศีลมันมีสมาทานวิรัตถ้าไม่รู้จักข้อเว้นก็สมาทานศีลท่านบอกข้อนี้เป็นโทษนะข้อ1เป็นโทษนะข้อ2เป็นโทษนะคือเวรแล้วมันนี่คือหมายความว่าให้เว้นนะข้อ1ก็ให้เว้นข้อ2ให้เว้นข้อ3ให้เว้นข้อ4ให้เว้นข้อ5ให้เว้นเว้นเพราะอะไรมันเป็นทุกข์เป็นโทษถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็เป็นคนที่รวยศีลตลอดเวลาอย่างเนี้ยแต่ว่าตามวัดต่างๆเขาก็รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีรักษาไว้ประเพณีใครพารับศีลรับศีลไว้บางทีคนที่เขาไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้เขาก็จะได้เป็นนิสัยอันนี้อย่างอเมริกากับวันอาทิตย์นี่ก็ต้องสมาทานศีลก่อนแล้วก็สบายสังฆทานแล้วก็อบรมธรรมะทุกอาทิตย์เลยทั้งที่ทำไมยังต้องรับตลอดก็เพราะรักษาประเพณีคนบางทีลูกหลานเขามาก็ได้เห็นอันนี้นะมันเป็นเล็กๆน้อยแต่ว่ามันก็เป็นความดีไม่ได้เสียหายอะไรมีหมายถึงว่าสมาทานวิรัตเจตนาวิรัตคือเขารู้ว่าอันนี้ไม่ดีเนี่ยคือระวังเลยไม่ทำเลยก็เป็นศีลอยู่ตลอดเวลาอย่างเห็นเนี่ยเห็นกระเป๋าเขาลืมไว้ตรงเนี้ยมันไม่มีความโลภเห็นโอ้กระเป๋าของใครเนี่ยลืมอยู่ในวัดเนี่ยถ้าเราจะไม่เจ็บไว้ไม่ประกาศมันจะหายเกิดความสงสารเจ้าของเขาก็ไปให้ผู้ที่รับผิดชอบมันโคโศกบ้างอะไรบ้างนี่ก็ไปคืนให้อย่างเนี้ยจิตพวกนั้นเรียกว่าอโลภะคือจิตไม่มีความโลภไปเห็นก็ได้บุญได้ประโยชน์อโลภะเนี่ยมันก็เป็นตรงข้ามกับโลภะ
ตัวผ้าเห็นมันเกิดเลยคิดเฉยๆแต่ยังไม่เอาก็ยังเป็นกิเลสแล้วแต่ยังไม่แต่ว่ายังไม่เป็นกรรมแต่พอเริ่มจับปุ๊บจับปุ๊บกำลังจะเอานี่ก็เริ่มเป็นโทษขึ้นมากขึ้นแต่มีคนเห็นปั๊บก็วางไว้แต่ยังไม่เอาแต่ว่าโทษก็ยังไม่มากเป็นโทษบางแต่คิดว่าจะเอาไม่ใช่ของตัวเองนั่นแหละมันผิดแล้วในจิตนี่มันละเอียดขนาดนั้นนะเจตนามันประกอบด้วยองค์สามคิดว่าจะทำพยายามทำจนสำเร็จเนี่ยจึงเป็นโทษขึ้นมาคิดว่าจะเอาอยู่กำลังจะเอาแต่ว่ายังไม่ได้เอาอันนี้ก็เป็นบาปแป๊บเดียวบาปในขณะที่คิดจะเอานั่นแหละอันนี้มันส่วนละเอียดของศีล ดังนั้นเราเป็นนักปฏิบัตินะให้สังรวมเจ้าของระวังเจ้าของที่สุดในหมวดพระธรรมเราเข้าใจดีโอปนะอีโกไม่ได้ไม่ใช่เรื่องอื่นโอปนะอีโกคือน้อมเข้ามาดูเจ้าของรักษาเจ้าของระวังเจ้าของต่างคนต่างระวังตัวเองเราจะอยู่เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนรับรองว่าไม่มีการขัดเคืองกันเลยเพราะต่างคนต่างระวังเจ้าของเรียกว่าเซฟสติเซฟศีลเซฟธรรมเก็บไว้ตลอดเวลาชั่วโมงหนึ่งถ้าเรามีสติมากกว่าเผลอสติเราก็ได้บุญเยอะเอาพุทโธเอาสติมาระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ในกิริยาบทต่างๆมีความจะเป็นจึงพูดถ้ามีความจำเป็นก็สำรวมไว้เก็บความดีไว้เหมือนกับเราหาทรัพย์มาแหละคนที่เขามั่งมีชีวิตสุขเขาก็หาได้เยอะเขาก็รู้จักเก็บรู้จักใช้รู้จักทำบุญบุญเก่าก็ไม่หายบุญใหม่ก็ได้เพิ่มขึ้นถ้าเรารู้จักหาอย่างเดียวแต่ไม่รู้จักเก็บใช้สุรุ่ยสุร่ายหาได้เยอะแต่ก็ใช้จนหมดจนเป็นหนี้เป็นสินนี่เหมือนกันแหละปฏิบัติธรรมปฏิบัติมานานแต่ว่ายังควบคุมอารมณ์ไม่ได้เวลากระทบกระทั่งขึ้นมามันถือก็อิจฉาบ้างถือก็ว่าบ้างนี่คุณจิตขึ้นมาแล้วขุ่นขึ้นมาแล้วนั่นแสดงว่าสติมันไม่ทันความหงุดหงิดความขัดเคืองนี่ต้องระวังที่สุดเวลากระทบกระทั่งทั้งตาหูจมูกลิ้นกายอะไรก็แล้วแต่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้ดมกลิ่นลิ้นกระทบรสกายได้สัมผัสใจได้กระทบอารมณ์ต้องตั้งสติทันทีรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วเฉยรู้ว่าไม่ดีก็เฉยเลยแม้แต่รู้ว่าเรื่องดีก็อย่าให้มันอยากเวลาปฏิบัติธรรมคุมไว้ถ้ามันอยากมันก็ดิ้นรนเหมือนกันต้องการความดีมันก็เป็นปุญญาเป็นสังขารเป็นสังขารเหมือนกันเป็นอนิจจังเหมือนกันอปุญญาเป็นสังขารคือความไม่ดีมันก็เกลียดไม่ต้องการก็งุนงิดขัดเคืองถ้าเรื่องดีก็ดิ้นรนเพื่อต้องการปรารถนาอยากได้อีกกินดีแล้วกินดีอีกเพลิดเพลินแล้วเพลิดเพลินอีกสิ่งที่ชอบใจน่ะนั่นถึงตั้งสติดูความต้องการของใจเราปฏิบัติดูอยู่คนเดียวดูมันต้องการอะไรหรือว่าแม่ไม่ต้องการอะไรเนี่ยถ้ามันไม่ต้องการอะไรก็รู้ว่าไม่ต้องการอะไรหรือแม่ก็ดูว่าตอนนี้มันมีความโลภอะไรบ้างโอ้มันไม่มีความโลภจิตเราก็เป็นอโลภะไม่โลภดูเข้าไปอีกตอนนี้ใจเราหงุดหงิดไหมใจเราขัดเคืองอะไรไหมหรือนั่งอยู่นี่มันขัดเคืองเก็บตรงนั้นปวดตรงนี้หรือรำคาญในการเทศหรืออะไรแล้วแต่มันจะพุ่งจิตติดข้องขึ้นมาก็ดูก็นิ่งไว้เฉยอย่าไปปรุงต่อนิ่งอยู่รู้อยู่แล้วก็เฉยอยู่นี่เป็นพาวเวอร์ของสติกับสมาธิกับปัญญาที่สามารถตัดอารมณ์ที่ไม่ดีออกต้องให้เร็วทั้ง3อย่างนะสติต้องลึกทันสมาธิก็ตั้งมั่นปัญญาก็ตัดอารมณ์ให้มันเกิดกับดับพร้อมทุกทีเลยเราเข้าสมาธินี่ต้องให้ไวมีวสีในการสติสมาธิคือตั้งมั่นทันทีอารมณ์กระทบปั๊บตั้งซะก่อนเดี๋ยวเพิ่งเผลอออกไปอย่าเพิ่งตามมันไปให้รู้ตัวแล้วก็ตั้งไว้แล้วก็ปัญญาพิจารณาเหตุปัจจโยอารัมมณปัจจโยอารมณ์นั่นแหละมันเป็นปัจจัยที่ให้เกิดความปรุงคิดติดข้องแล้วก็ตัดมันเป็นต้นเหตุที่จะให้ใจมันไปหลงสัญญาอารมณ์นั่นน่ะสัญญาอารมณ์มันเป็นของที่ถูกรู้ของจิตไม่ใช่ตัวจิตเป็นอาการของจิตมันทำให้สิ่งที่ถูกรู้เพราะนั้นเราอย่าไปคุบมันให้รู้อารมณ์แล้วก็เฉยรู้อารมณ์แล้วก็เฉยทำความรู้อยู่นิ่งอยู่เฉยอยู่เวลาเราเข้าสมาธิให้มันมี power อยู่ตรงนั้นอันนี้เนี่ยตามหมวด2คือหิริไม่ทำบาปโอตปาที่นี่ก็เห็นโทษถ้าเราทำผิดศีลเราอยู่ในวัดที่ว่าเนี่ยบางทีอยู่กับหมู่เพื่อนก็ทำดีอยู่เวลาไปอยู่คนเดียวคิดไม่ดีทำอะไรที่มันไม่ดีต้องมีโอตปาและอายต่อบาปที่เราจะต้องทำจะต้องพูดอย่างเนี้ยไปทำอะไรบางทีอยู่คนเดียวนะกิเลสมันขับบัญชาให้ทำนู่นทำนี่ทั้งที่ว่าไม่ค่อยถูกศีลถูกธรรมกิเลสมันก็พาให้ทำเราต้องมีโอตตัปปะกลัวว่าจะบาปกรรมจะเกิดขึ้นอยู่ในวัดในวา
ต้องระมัดระวัง อยู่ในวัดเนี่ยเป็นมันได้ทั้งบุญทั้งบาปนะถ้าไม่ระมัดระวังก็ได้เป็นบาปถ้าไม่มีความเคารพต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เคารพต่อครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะนี่ภาษาอีสานเพิ่นว่าแมบเข่าหัวเท่างาย่างเพิ่นว่าย่างโยงโยงหัวแทบขี้ดินใครแปลได้บ้างภาษาอีสานแม่เข้านี่หมายถึงว่าคนที่มีจิตใจสูงน่ะเขาจะไปต่ำเห็นผู้หลักผู้ใหญ่จะค่อยๆไปไม่ใช่ย่างโยงโยงไปบางคนเป็นลูกแม่นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะเดินไปแหละไม่มีความระมัดระวังครูบาอาจารย์นั่งอยู่นี่ก็เดินพวกเนี้ยเดินผ่านไปเลยอันเนี้ยย่างโยงโยงหัวแทบขี้ดินหมายมันย่างไปไม่มีความเคารพจิตใจต่ำเท่าพื้นดินคนที่ค่อยๆหมอบเข้าไปหาครูบาอาจารย์เคารพสักการะบูชาเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยจิตใจสูงให้สังเกตด้วยท่านผู้มีอยู่ในตระกูลดีนะเวลาจะเข้าหาพระเรียบร้อยเคารพความเคารพเนี่ยมันเป็นที่มาแห่งความเจริญทั้งหมดอย่างที่พวกเราทั้งหลายได้รับศีลรับพรใช่ไหมอภิวาทนาสีลิสะนิจจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังเห็นไหมถ้าแปลเป็นไงเราก็เข้าใจไม่ใช่หรอผู้มีปกติกราบไหว้ผู้ใหญ่เป็นนิดใช่ไหมอภิวาทนาสีลิสะแปลว่านิจจังคือทำอยู่เป็นนิดเนื่องนิดพ่อแม่ก็ไหว้ครูบาอาจารย์ก็ไหว้เคารพความเคารพนอบน้อมเหมือนกับต้นไม้ที่จะมีผลเราสังเกตดูสิต้นไม้ที่มีผลดกกิ่งมันจะอ่อนน้อมลงมาลูกดกนะถ้าต้นไม้ที่ไม่มีผลน่ะดิกิ่งก้านสาขาแข็งกระทื้ออยู่ปลูกเหมือนกันแหละแต่ว่าต้นที่มันดกมันจะอ่อนน้อมลงมากิ่งก้านสาขาอ่อนน้อมลงมาไอ้ต้นที่ไม่ดกมันแข็งทื่ออยู่กิ่งของมันน่ะเพราะอะไรเพราะรากของมันฐานของจิตน่ะรากของต้นไม้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันรากอีกต้นนี้มันได้ปุ๋ยได้น้ํารากอีกต้นหนึ่งมันแห้งแล้งมันไม่ค่อยมีปุ๋ยมีน้ำคนหนึ่งเหมือนกันคนนิสัยแข็งกระด้างนี่มันก็เหมือนกับต้นไม้ที่มันไม่ขาดน้ำขาดปุ๋ยนั่นแหละน้ำก็คือน้ำใจน้ำมีเมตตาปุ๋ยก็คือศีลสมาธิปัญญาใครมีศีลสมาธิปัญญาก็เลี้ยงใจให้อ่อนน้อมนิ่มนวลนี่เป็นอย่างเนี้ย ย่างโยงโยงหัวแทบขี้ดินให้ระวังเด้อเวลาเข้าใกล้พระพระเดินไปเดินมาก็นั่งลงนั่งลงปนมือหรือไม่ถ้าไม่ปนมือก็ไม่เป็นไรเวลาเดินอย่างเนี้ยต้องเคารพลึกถึงความเคารพจึงจะมีความเจริญอภิวาทนาสีลิจะนิจังนิพุทธาปัจจายโนจัตตาโรไปว่าย่อมได้พร4ประการจัตตาโรไปว่า4พร4ประการจากความเคารพนี่คืออะไรล่ะเกิดมาพบใดชาติใดกับอายุนะอายุยืนมีอายุยืนเพราะมีนิสัยเมตตามีนิสัยมีศีลมีธรรมไม่ชอบฆ่าสัตว์ไม่ชอบเนี่ยมีศีลใช่ไหมมีศีลไม่ค่อยฆ่าสัตว์อายุก็ยืนอายุยืนวรรณะกับผิวพรรณก็ผ่องใสคนไม่ขี้โกรธโมโหโทโสผิวขาวผิวดำก็ช่างหน้าตาผ่องใสถ้าคนไม่ชอบโกรธไม่ชอบหงุดหงิดนะคนมีความยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ภายในใจเนี่ยคือคนมีเมตตามีเมตตาแล้วก็ยิ้มย่ำแจ่มใสสง่าผ่าเผยนั่นแหละวรรณะผิวพรรณดีสุขะมีความสุขกายก็ไม่ค่อยมีโรคมีภัยเบียดเบียนเพราะอะไรเพราะนิสัยไม่ชอบฆ่าสัตว์คนไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยอายุยืนนะว่าไม่ชอบฆ่าสัตว์มีนิสัยที่มีเมตตาอะไรเล็กๆน้อยๆก็สงสารเนี่ยฉะนั้นก็มีอายุมีพลังมีกำลังกายกำลังใจวรรณะคือผิวพรรณพละคือกำลังกายแข็งแรงกำลังใจก็ถ้าคือปฏิบัติหรือทำการทำงานอะไรเข้มแข็งไม่อ่อนแออ่อนน้อมอ่อนแอเป็นเสนียดอ่อนน้อมเป็นมิ่งขวัญถ้าอ่อนน้อมจะเป็นหมิ่นขวัญถ้าอ่อนแอเป็นเสนียดคือไปอยู่กับใครก็ไม่ได้คนอ่อนแอเลี้ยวไหลรอแหละทำอะไรก็ไม่เข้มแข็งอย่างนี้ไปอยู่กับใครก็ลำบากต้องเข้มแข็งเข้มแข็งนี่ต้องมีพละก่อนมืออานิสงส์จากนี่แหละจากความเคารพนี่แหละอายุวรรณะสุขะพละนี่
สี่ข้อนี้เนี่ยมันได้มาจากอานิสงส์คือความเคารพเนี่ยความหมายของการให้พรน่ะนะอันนั้นวันนี้ก็อธิบายทำบทสองทำบทสามก็ศีลสมาธิปัญญาเรามีไหมเราได้ทำหมวดหนึ่งแล้วก็หมวดสองหมวดสามศีลก็อยู่ตรงไหนล่ะไม่ใช่อยู่ตรงโน้นตรงนี้นะบางทีก็ไปวัดตรงนั้นวัดนั้นไม่ค่อยดีวัดนี่ดีความจริงวัตถุมันไม่ดีไม่ชั่วอะไรสร้างขึ้นมาเป็นวัดนั้นวัดนอกเขาไม่รู้ว่าเขาดีเขาชั่วอะไรหรอกเราไปเลยวัดนั้นวันนี้ที่ไหนก็แล้วแต่เฉยอยู่ตลอดวันเวลาเหมือนศาลานี่ทำอย่างไรก็แล้วแต่แล้วเข้ามาเขาก็เฉยอยู่เขาไม่รู้ว่าเขาดีเขาชั่วอะไรวัตถุมันอยู่ที่คนสร้างขึ้นมาให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อาศัยที่นี่วัดกายวัดใจนี่ตัวสำคัญเลยนี่ต้องวัดกายเราเข้ามาวัดวัตถุเนี่ยเป็นยังไงกายของเราเรียบร้อยไหมวาจาของเราเรียบร้อยไหมเวลาเราพูดคุยกันเนี่ยเป็นไปเพื่อความประโยชน์ไหมถ้าเป็นประโยชน์ก็ยุดอย่างนี้นะความหมายกับวิธีรักษารักษาก็คือใช่แต่สิ่งที่มันดีมีประโยชน์เหมือนกับกายทรัพย์เนี่ยถ้าเราจะทำงานก็มองดูว่ามันไม่เป็นทุกข์เป็นโทษแก่ตนเองและผู้อื่นส่วนรวมแล้วก็ต้องให้เป็นคุณจะการกระทำด้วยให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองและผู้อื่นและส่วนรวมด้วยเรียกว่าใช่กายเป็นสิ่งใดที่ไม่ได้มันก็จะได้สิ่งใดที่มีดีก็จะดีเพราะเราใช้กายให้มันดีให้มีประโยชน์เรียกว่ากายทรัพย์วจีทรัพย์ก็เหมือนกันมันก็เหมือนธนทรัพย์แหละวจีทรัพย์เราจะพูดมองถึงประโยชน์เราจึงพูดออกมาถ้าไม่มีประโยชน์ก็เฉยใช่เฉพาะที่มันจะจำเป็นบางทีเรารู้ว่ามันเป็นธรรมอยู่ถ้าเราจะพูดกับคนไม่มีธรรมพูดไปแล้วเขาก็ไม่ใส่ใจอย่างนี้นะมันก็ไม่ได้ประโยชน์พระพุทธเจ้าว่าคำพูดไหนที่เป็นสุภาษิตถ้ารู้ว่าไม่มีประโยชน์ท่านก็นิ่งไม่พูดนะความละเอียดของจิตเป็นอย่างนั้นไม่ใช่มีอะไรก็แจกจ่ายกันไปเลยเรื่องของคนนั้นคนนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังกันมาเล่าต่อกันไปเรื่อยพอมารู้ทีหลังโอ้ยผิดแล้วไม่รู้รู้ไม่จริงเป็นอย่างนั้นส่วนมากบางทีข่าวต่างๆเนี่ยไม่รู้ไม่เห็นบางทีเขาเล่าให้ฟังเชื่อเลยก็ไม่ได้ไปเล่าต่อไปบางทีไม่เป็นจริงแล้วก็พูดผิดดังนั้นกับการใช้วาจานี่ก็ต้องตรองดูคิดซะก่อนจึงจะถามคนอื่นตรองเนื้อความเสียก่อนจึงจะตอบออกไปเพื่อให้มันตรงอาตมาเคยเจอเยอะเลยนะถามคนนี้นะคนที่ถูกถามยังไม่ได้พูดเลยเอ๊ะคนนู้นตอบก่อนแล้วนะรีบตอบก่อนแล้วนึกว่ากลัวว่าอยากจะให้ท่านรู้ว่าตัวเองเก่งที่จริงมันก็ขาดสติเนี่ยเป็นอย่างนี้นะคนนี้เขายังไม่ได้ตอบอันนี้บางทีเห็นหน้ากันแล้วเข้ามาบ้านเอามาแล้วบ่เพราะว่ามาแล้วก็จะถามทำไมมาถึงบ้านแล้วอ๋อมาแล้วบ่เพราะว่าแทนที่จะโอ้ยเชิญเชิญเชิญนี่เรียกว่าไม่คิดซะก่อนจะถามมันไม่เป็นโทษอะไรหรอกแต่ว่ามันขาดสติมันไม่มีสาระอะไรคือมาแล้วเอาเชิญข้างในค่ะเชิญข้างในครับจะมาแล้วเขามากันแล้วอ๋อมาแล้วบ่มาแล้วบ่เขาบอกโอ้ยจะมาแล้วก็มาแล้วอันนี้แหละอธิบายให้เห็นได้ชัดๆว่าคนที่ไม่คิดซะก่อนมันจะถามก่อนอันนี้แล้วขาดสติก็สติที่ดีๆมันก็ไล่สาระไปเลยเป็นอย่างนี้อันนี้เล็กๆน้อยๆเก็บเล็กๆน้อยๆแต่ว่าฝึกให้มีสติเอาไว้คุยกันนะเราปฏิบัติอยู่ในป่าในเขาก่อนจะไปอเมริกาตั้ง19ปีอยู่ในภูพานนั่นน่ะอยู่ดูใจของเจ้าของอยู่คนเดียวแต่ทำอะไรเหี้ยบ้าง10บ้าน20บ้านบ้างอยู่ในเขาสูงๆบ้างคนเดียวต่อสู้อยู่คนเดียวมันดีก็ดูใจเจ้าของตลอดปรุงคิดติดข้องอะไรดูอยู่นั่นแหละ ไม่ได้พูดคุยกับใครมันแวบออกไปตรงไหนกับมันถามมันมันคิดเรื่องนี้มันเพราะอะไรไปอย่างนั้นนะดูใจเจ้าของมันดีเพราะมันใจมันเร็วถ้าหากไม่ตั้งใจจะดูมันไม่มีทางทันมันหรอกมันเร็วมากเลยแบบเรื่องข้างหน้าข้างหลังบ้างเรื่องอดีตอนาคตเรื่องมันก็มาปรากฏปัจจุบันเนี่ยถ้าเราสติดีมันจะเห็นนะปรุงยับออกไปเนี่ยเห็นเลยล่ะบางทีอดข้าว2วัน3วันเนี่ยยับออกไปกับไปเรื่องอาหารนะไม่มีเรื่องอื่นเวลาหิวมายับไปอาหารที่เราต้องการมันยับไปเลยมันปรุงออกไปเราก็ทันมันทันมันเราก็รู้โอ้เนี่ยมันเราอดทรมานมันก็จะปรุงในเรื่องกินไปอย่างนั้นเพราะมันกลัวตายเทสดูน่ะอดก็เพื่อจะเทสดูให้มันรู้ว่าตามเคลื่อนไหวถ้านักปฏิบัติทั้งหลายถ้าไปเห็นใจเจ้าของยังไม่มีหลักนะ
เพราะกิเลสอยู่ที่ใจต้องให้รู้ให้เห็นใจของวันนี้มันเป็นยังไงบ้างใจสบายหรือไม่สบายใจสงบหรือไม่สงบเนี่ยมันสงบก็คือมันดูได้เลยว่าไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงรู้อยู่นิ่งอยู่เฉยอยู่นั่นแหละรู้เห็นตรงนี้บางคนก็เป็นเรื่องเป็นราววุ่นวายอะไรอย่างรู้วนไปมันเยอะยับออกไปให้ทันเลยนี่คือว่าต้นของมันทวนเข้าไปจนกระแสของมันเนี่ยมันยับออกมันหน้าที่ของใจเนี่ยมันไม่เคยนิ่งหรอกมันจะคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้อยู่ตลอดแต่ว่าการคิดมันจะมีความอยากแทรกหรือไม่บางทีคิดโดยวิบากขันธ์เนี่ยมันไม่มีความอยากเราก็รู้เฉยๆคิดโดยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นวิบากขันธ์มันมีอยู่แล้วถ้าเรานั่งดูดีๆแต่ว่าที่พระพุทธเจ้าให้ละเนี่ยความคิดที่อาศัยความอยากกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามันบังคับจิตให้คิดให้ปรุงให้แต่งไปนี่ตัวนี้เราให้ละสิ่งที่ควรละตัวนี้และเนี่ยทำหมวด3คือศีลสรวมที่กายที่วาจาที่ใจเราเท่านั้นเองบุญก็เกิดขึ้นจากนี้บาปก็จะเกิดขึ้นจากนี้เกิดขึ้นจากกายจากวาจาจากใจในสมุดในหนังสือธรรมะในเทพธรรมะแต่ละท่านแต่ละองค์แต่ละหลวงปู่หลวงพ่อไม่มีเลยที่จะมีพูดเรื่องกายวาจาใจไม่มีแล้วนั่นของจริงมันอยู่ที่กายที่วาจาใจนี่ส่วนนั่งกับตำราทั้งก็ออกมาจากนี้นักปฏิบัติทั้งหลายน้อมเข้ามาดูกายนี่ดูใจนี่มันปรุงคิดติดข้องเรื่องอะไรมันอยากอะไรมันโกรธอะไรเกลียดเกลียดอะไรมันหลงอะไรบางทีมันหลงวิบากกรรมเจ้าของที่ทำมาแล้วก็เศร้าใจเจ้าของมันทำมาแล้วทำไม่ดีไปแล้วก็กลับมาวันนี้ทั้งที่เรื่องมันดับมาแล้วอดีตมันล่วงมาแล้วมันแก้ไขไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องคิดถึงเรื่องที่มันไม่ดีกับมาคุณในปัจจุบันแล้วทีนี้นั่นแหละกิเลสมันจะส่วนมากไปดึงเรื่องที่ไม่ค่อยดีที่ผ่านมาแล้วเอามาโชว์ในปัจจุบันเสียใจแล้วบัดนี้หาวิธีแก้แก้ยังไงก็แก้ไม่ได้หรอกเราต้องแก้ด้วยความรู้เท่าของมันสัญญาเราก็รู้สัญญาอดีตจะเป็นเรื่องดีไม่ดีมันก็พอเรากำหนดรู้แล้วสัญญามันก็ดับไปมันตั้งอยู่ไม่ได้สัญญาอารมณ์ทุกเรื่องเลยแหละทีนี้บางทีเราก็ไม่คิดถึงเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคตมาโอ้เดือนนี้จะเอาเงินที่ไหนนำไปใช้นี่ดอกมันจะบางไปแล้วเราจะทำงานอะไรยังจะมีพอใช้บางทีมีเงินเยอะเราจะวางแผนยังไงเงินเนี่ยมันจะปรุงไปแหละหลอกปัจจุบันอีกนี่มันจะหลอกข้างหน้าหลอกข้างหลังไม่ใช่เรื่องธรรมดานะเราไม่สังเกตมันไม่รู้หรอกกิเลสเก่าก็ไม่หายกิเลสใหม่ก็เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติธรรมมันชอบที่สุดพยามานมันชอบมาหลอกมาลวงมายุมาแย่ให้ไม่ให้เดินต่อไปมันมาผักมาเผลอมาปัดมาเป่ามาดึงหน้าตบหน้าผักไปข้างหลังบ้างจะเอาจริงจริงจังมันก็อ้างนู่นอ้างนี่จะเอากิเลสตัวนี้มาตายจริงจังก็อ้างนั่นอ้างนี่ไปอย่างนั้นนะเราไม่ได้อวดตัวเองนะเพราะฝึกกลัวตรงไหนไปตรงนั้นแต่ก็ไม่ได้ก่อนนะขี้กลัวนู่นกลัวนี่มันกลัวตรงไหนไปกลัวป่าชาไปกลัวถ้ำก็ไปกับเพื่อพิสูจน์มีวิธีแก้ความกลัวคือกล้าตัวเดียวสมาธิเหมือนกันผู้ไม่มีจิตใจกล้าแข็งแกร่งไม่มีทางที่จะเข้าสมาธิได้เพราะนิวรธรรมมันขวางกั้นหมดกามฉันทะพยาบาททินนามิทะกุกุจะวิกิกิจฉาพอที่เข้าไปแล้วก็ออกมากับลังเลสงสัยเจ้าของวันนี้ทำไมมันไม่สงบวันนี้ทำไมฟุ้งซ่านวันนั้นทำไมมันสงบเนี่ยกับลังเลสงสัยนั่นแหละก็นิวรตามหลอกอีกเลิกจากสมาธิแล้วนิวรก็ตามหลอกอีกมันเป็นอย่างนั้นนะต้องสังเกตดีๆอะไรที่ผ่านมันแล้วจบเลยอย่าไปคิดว่ามันทำไมเป็นอย่างนี้ก็สงสัยแล้วอย่าให้มันสงสัยให้ตั้งสติเฉพาะหน้าเราดูรูปตัวเฉพาะหน้าเราก้าวไปให้รู้ว่าก้าวไปนั่งก็รู้ว่านั่งทำก็รู้ว่าทำคิดก็รู้ว่าคิดอะไรผู้รู้เนี่ยไม่ได้เป็นอะไรตามรูปสังขารกายสังขารเลยวจีสังขารเลยมโนสังขารเลยนี่ปัญญาคือรอบรู้ในกองสังขารไม่ใช่จะไปดับสังขารนะรอบรู้แล้วมันก็ไม่หลงถ้าเราไม่หลงสังขารน่ะสังขาราปรมาทุกขาถ้าหลงมันก็เป็นทุกข์แหละหลงกายก็เป็นทุกข์ในเรื่องใจน่ะกายไม่ทุกข์หรอกหลงใจก็ยิ่งฟุ้งซ่านรำคาญไปใหญ่เป็นอย่างนั้นนี่น่ะศีลสมาธิก็คือเวลาเราสังเกตดูอายตนะสัมผัสต้องสังเกตตัวนี้ว่ากิเลสตัณหามันจะเกิดขึ้นตอนตาเห็นรูปชอบไม่ชอบตั้งสติไว้หูได้ยินเสียงชอบไม่ชอบ
จมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายได้สัมผัสใจได้กระทบอารมณ์นั่งหลับตาดูเฉยไหมไหมนิ่งอยู่ได้ไหมรู้อยู่ได้ไหมเฉยอยู่ได้ไหมถ้านิ่งอยู่ไม่ได้เฉยอยู่เป็นได้ก็เรียกว่าไม่มีสมาธิจะเรียนไปเถอะเรียนครูสมาธินะสมาธิแบบแปลว่าจิตไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์มากระทบทีนี้เรายังอารมณ์ยังหวั่นไหวว่าวุ่นขุนมัวอยู่มันจะได้สมาธิตรงไหนสมาธิก็คือความตั้งมั่นในอารมณ์ที่ทรงไว้ด้วยความไม่หวั่นไหวเราก็สังเกตได้แหละไม่ต้องว่าสังเกตแต่เฉพาะวัดนะไปทำการทำงานเข้าสังคมสมาคมเข้าหมู่เข้าพวกอะไรสังเกตเจ้าของตลอดคอยยกย่องเราคิดเราเป็นยังไงเขาติชินนินทาเราเป็นยังไงยิ่งไปเข้ากรุ๊ปกับคนที่ไม่ค่อยดีเนี่ยลองเข้าไปเลยเราได้รู้ได้เห็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีอารมณ์เราเป็นยังไงนิ่งอยู่เฉยอยู่ได้ไหมบางคนชอบไปฝึกแต่กับคนดีๆคนไม่ดีเข้ามากับรังเกียจงุนงิดขัดเคืองขึ้นมาขาดทุนดีสิ่งที่จะมากระทบเราเนี่ยก็คือปุญญาปสังขารอปุญญาปสังขารถ้าเราเป็นอเนชาปสังขารคือเฉยๆได้เนี่ยคือเป็นสมาธิแหละมั่นคงเที่ยงตรงคงที่ดีงามมีสติมีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมมีปัญญาตัดอารมณ์ได้ทุกขณะนั่นแหละเรียกว่าทำหมวดสามคือศีลแล้วก็สมาธิแล้วก็ปัญญามันจะอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันเป็นเพื่อนที่ว่าสนิทกันที่สุดทิ้งกันไม่ได้เลยสติทำสมาธิทำปัญญาทำเนี่ยสติมาปัญญาก็เกิดพอเกิดแล้วก็ตัดอารมณ์เพราะอารัมมณปัจจโยเป็นปัจจัยทั้งหมดที่ให้จิตมันหลงให้หลงดีหลงชั่วหลงสุขหลงทุกข์หลงทั้งถึงทุกอย่างนะเลือกมาจากอารมณ์นั่นแหละอารมณ์เป็นอาการของจิตเหมือนกับตากับรูปเนี่ยเรามองด้วยตากันอย่างหนึ่งรูปที่เห็นก็อันหนึ่งนะแต่ว่าผู้ที่รู้ว่าตาเห็นรูปกับจิตเนี่ยสิจิตทำหน้าที่อย่างเดียวคือพุทโธผู้รู้อย่างเดียวสิ่งที่ถูกรู้นะมันก็ของผ่านไปผ่านไปทั้งหมดไม่ดีไม่ชั่วอะไรนอกจากเราไปยึดว่าดีก็ต้องการไม่ดีก็ไม่ต้องการถ้าต้องการแล้วไม่ต้องการก็เป็นเรื่องของกิเลสละทิ้งทำหน้าที่มันครอบงำจิตแล้วเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยนักปฏิบัติต้องสังเกตเจ้าของให้มากนะถ้าไม่สังเกตแล้วขาดทุนดอกบัตรปฏิบัติไปสักไรเท่าไรแต่ยังงุนงิดขัดเคืองอยู่เวลามีโรคภัยเล็กๆน้อยๆพอไปตรวจหมอปุ๊บหมอเป็นโรคมะเร็งในลำไส้หรอว่าวุ่นขุ่นมัวอะไรเช่นนี้ไม่รู้ว่าร่างกายเป็นที่อยู่ของโรคโดยเฉพาะคนที่หน้าตาดีๆหน่อยถ้าไปตรวจแล้วเป็นโรคตรงนั้นตรงนี้โอ้ยทุกข์ใหญ่เลยที่นี่ไปอย่างนั้นกลัวมันจะเสื่อมโทรมง่ายกลัวมันจะลำบากปรุงแต่งเวลาทั้งๆมันเป็นเล็กๆน้อยๆลูกศิษย์ของอาตมาอยู่อเมริกาเนี่ยคนก็อยู่เมืองเลยนะโทรมาหาดึกๆเสียใจมากเลยหลวงพ่อไปตรวจหมอก็บอกว่าเป็นมะเร็งในเต้านมเหมือนกันเฮ้ยไปกัน50-50นะหมอน่ะดูเจ้าของว่ะเขาจะให้ไปเจาะเขาจะให้ไปเจาะเขาจะให้ไปผ่าแล้วไม่มีใครที่จะรู้ดีเท่ากับเราหรอกถ้ามันเป็นเราก็รู้แล้วนะของเจ้าของตรวจรู้ที่มันก็ไม่ได้เก็บนะวะมันไม่เก็บมันก็รู้ว่าไม่เก็บไม่เป็นก็รู้ว่าไม่เป็นจะไปเชื่อหมอทำไมไอ้หมอเขาก็หาคนไข้นิดๆหน่อยก็ต้องเจาะนั่นก็จะได้คนไข้ขึ้นมาไปเรื่อยๆนะบางทีมันไปลักษณะนั้นนะเท่าทุกวันนี่แกก็ยังอยู่ไม่เห็นเป็นไรมันต้องพิจารณาเจ้าของหมอพูดอย่างนี้ก็เชื่อเลยไม่ได้ต้องเจ้าของเป็นเจ้าของร่างกายแล้วก็ต้องดูว่ามันเป็นจริงไหมโรคอะไรก็แล้วแต่บางทีก็นึกว่าเป็นโรคพยาธิในตับเขาเชื่อเขาต้องผ่ามาตัดไปตรวจดูพอผ่าก็ไปตัดไปตรวจดูแล้วตับมันของอ่อนเนี่ยก็อักเสบแล้วทีนี้เรื่องใหญ่แล้วทีนี้เป็นอย่างเนี้ยหมอเนี่ยมันก็ดีก็มีแต่เขาตามหลักวิชาการถ้าเขาสงสัยแหละเขาจะต้องหาเหตุเรื่องมันเป็นอย่างนั้นเขาจะไม่ปล่อยเขาจะหาเหตุเจาะนี่หลวงพ่อหนึ่งที่อยู่ด้วยกันหลวงพ่อประสิทธิ์อเมริกันนอนโรงพยาบาลอยู่เอออยู่นั่นแหละที่นี่เราก็ไปเยี่ยมว่าไงหลวงพ่อหายใจดีอยู่บ่หายใจดีอยู่หมอเขาว่าได้หมอเขาที่เจาะปอดตัวเป็นยังเจาะเขาว่ามันมีหยังอยู่ในปอดว่าอย่าไปเสือหมอว่าเจ็บอยู่บ่หายใจดีอยู่บ่หายใจดีอยู่ปกติอยู่บ่ปกติอย่าไปเจาะว่าไปกลับวัดเท่าทุกวันก็ไม่ได้เจาะเลย เป็นอย่างนี้แหละมันต้องดูเจ้าของมันว่าอยู่ไอ้โรงพยาบาลน่ะเมืองซันเบิร์นทานิโน่นะเราก็อยู่ที่คอนทาริโอใช่ไหมไปเยี่ยมแกถ้าไปเชื่อหมอเสร็จเลยเจาะเข้าไปแล้ว
พอเจาะเข้าไปเจอปอดมันก็อักเสบแหละเป็นคนไข้เขาแล้วจะนี่คนใกล้จะตายนี่หมอชอบพิสูจน์เอาอยู่นั่นนะปั้มอยู่นั่นแหละไม่ได้ไปอย่างนี้นะวิชาหมอเขาเรียนมาว่าถ้าเจอคนป่วยหนักๆทำไงก็ต้องดูรักษาอย่าไปปล่อยทิ้งเขาจะสอนกันอย่างนั้นอย่างนี้นี่แหละเป็นอย่างนั้นแหละเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเป็นเพื่อนกันเรียกว่าทำหมวด3ทำหมวด4ก็คืออริยสัจ4หรืออิทธิบาท4อย่างเนี้ยสมัปปทาน4พวกนี้แหละต้องเจริญทำหมวด4ทำหมวด5ขันธ์5พละ5อย่างเนี้ยแต่ละข้อพวกนี้หมวดธรรมทั้งนั้นแหละมันจะมาแบบไหนเราก็พิจารณาบนนั้นทำหมวด6คืออายตนะ6ภายนอกภายในทำหมวด7กับโพชฌงค์7ทำหมวด8กับมรรค8ทำหมวด9โลกุตระ9ทำหมวด10กุศลกรรมบท10น่ะมันมีอยู่แต่ละแขนงแยกหมวดธรรมที่มันเป็น ฝ่ายธรรมนะทีนี้เราก็มาดูตรงกันข้ามนะอธรรมนี่จะตรงกันข้ามเช่นว่าธรรมหมวดหนึ่งความไม่ประมาทแต่ว่าตรงกันข้ามคืออธรรมคือประมาทนี่เอาละประมาทคือยังไงล่ะขับรถอ้าวเขาให้สปีดแค่นี้ประมาทแล้วเกินสปีดที่เขากำหนดไว้อันตรายแหละทีนี้ประมาทหลายอย่างประมาทในวัยตัวเองว่าสวยว่างามยังหนุ่มไม่สนใจเรื่องวัดเรื่องวาไม่สนใจเรื่องบุญเรื่องกุศลอย่างนี้เอาไปเอามากระตายจ้อยบ่ได้ทำบุญทำทานยังเงินทองก็เยอะแยะแน่เรียกอาธรรมมันก็ตรงกันข้ามธรรมมวลหนึ่งคือตรงกันข้ามคือคนประมาทประมาทในวัยประมาทในยศถาบรรดาศักดิ์ประมาทในหน้าที่การงานประมาทพ่อประมาทแม่ประมาทเพื่อนฝูงประมาทอะไรก็แล้วแต่ดูถูกคนอื่นพวกนี้เป็นอาธรรมความประมาทนี่คืออาธรรมแหละอาธรรมมาอันดับแรกเลยแหละอาธรรมโมนี่หรือยังเนติพวกนี้ให้ดูเลยเต็มอยู่ในคุกในตารางนั้นแหละเขาใส่กุญแจอย่างดีโอ้ยกั้นอย่างดีก็ดันเข้าไปนะเต็มอยู่นั่นแออัดยัดเยียดทั้งผู้หญิงผู้ชายคิดดูสิเวลาทำก็นึกว่ามันจะไม่เป็นโทษบังไว้มันความโลภมันบังจิตมองไม่เห็นว่าเราทำตรงนี้นะทุกโทษมันจะเกิดขึ้นมันมองไม่เห็นนะมันบังเพราะความโลภมันจะบังจิตนะมืดนึกว่าฟ้ามืดขึ้นเข้ามานี่แหละพระจันทร์จ้าอยู่ขนาดไหนก็ช่างเถอะพอก้อนเมฆมาบังปุ๊บมันจะมืดเลยมัวเลยพระอาทิตย์ก็เหมือนกันก็ก้อนเมฆใหญ่เข้ามาบังมัวเลยจิตใจของเราเหมือนกันถ้าปล่อยให้ความโลภครอบงำปุ๊บมันจะลืมผิดลืมถูกทันทีเลยเขาชวนว่าไปพอไปไปส่งยาให้แน่นี่เขาจะหายนี่หาเมื่อนี่เพื่อนก็นี่นี่อยู่แล้วบ้านเฮ้ยให้ทีเดียวก็ยาหรอกนะเอาไปไปทีเดียวยาแล้วได้หาเมื่อนละบ้านนี่ครั้งที่สองเขาหายอีก60,000ยามได้บัดนี้มันเป็นเชื่อแหละเป็นเชื่อเชื่อมโยงในระหว่างเหมือนความโลภมันได้กินอาหารแล้วใช่ไหมความโลภนี่พอเอาเหยื่อให้มันปุ๊บมันได้กินอาหารพอได้กินอาหารนี่พาวเวอร์มีกำลังอีกพอมีอีกมันจะเอากินอีกกินหลายครั้งหลายหนไปก็โดนจับถูกประหารชีวิตเสียชื่อเสียงโด่งดังยศถาบรรดาศักดิ์ก็ทำลายหมดเลยเอาความโลภนั่นแหละอันนี้แหละมันกินจิตกัดกินใจทำให้เคยตัวพวกติดกัญชายาฝิ่นเนี่ยทุกวันหนึ่งเหมือนกันยาอียาเอออะไรที่เขาขายราคาแพงๆเม็ดหนึ่งตั้งหลายร้อยที่แรกก็ล่อมึงหน้าเลยนะพวกนักศึกษาเหมือนกันอยู่กระจายไปทั่วหมดเลยเดี๋ยวนี้ล่อมึงจังน้อยนะผมเคยว่าล่อมผู้รู้ได้วันนั้นล่อมปักเข้าไปลองไปแล้วก็ติดแล้วมันเป็นเชื่อล่ะคือลองก็เป็นเชื่อทันทีแล้วมันซึมเข้าไปในธาตุขันแล้วนะธาตุขันที่นี่พอมีคนให้อีกก็เอาอีกเอาไปมาที่แรกอ่ะมีแต่คนเขาให้ไม่ได้ซื้อหรอกเอาไปมาก็ซื้อล่ะทีนี้ซื้อกินติดล่ะดลงดารามันเห็นไหมหน้าตาดีๆสวยๆไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายล่ะมันหลงมันไม่มีปัญญานี่มีแต่ปัญญาหาเงินแต่ปัญญาที่รักษาชื่อเสียงเงินทองเจ้าของไม่มีนั่นน่ะปัญญาต้องรอบรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในเราขณะเราทำเนี่ยปัญญาอนาคตนะปัญญาปัจจุบันเหตุเนี่ยเราทำนี่อนาคตจะเป็นยังไงปัญญาก็ต้องบอกเราอย่างเรารู้อย่างนี้นะเราอยู่อีกต่อไปเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยตอนนี้50ปีถ้าเราอยู่อีก10ปีจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็รู้หรอโอ้10ปีมันก็สังขารก็ชุดก็โทรมไปเรื่อยๆผมเคยขาวมันก็จะเลยผมเคยดำก็จะขาวร่างกายเคยตึงเต่งตังก็จะเหี่ยวย่นกำลังเคยมีมันก็จะอ่อนลงอย่างนี้ปัญญาก็มองเห็นแหละมองเห็นแล้วมันก็ไม่ประมาทแล้ว
ไม่ประมาททําคุณงามความดีให้ทานรักษาศีลภาวนาฟังธรรมปฏิบัติธรรมล่ะเราไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงเราวันไหนผู้ไม่ประมาทเขาจะต้องเร่งสร้างบารมีทําประโยชน์ในปัจจุบันเราพอมีอยู่มีกินแล้วประโยชน์ชาติหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์ชาติหน้าก็คือศรัทธาจาคะหิริโอตปะสุตะปัญญาอันนี้ชาติหน้าถ้าใครมีพวกนี้นะมันอยู่ในใจมันไม่ได้อยู่ที่กายนะศรัทธาอยู่ที่ใจจาคะที่ทำไปแล้วก็หมดจริงแต่ว่ามันก็เข้าไปอยู่ที่ใจศรัทธาจาคะหิริโอตปะสุตะปัญญาพวกนี้อยู่ในใจหมดเวลาตายปุ๊บก็ได้ประโยชน์ชาติหน้าคนทำบุญทำทานกลับมาเกิดดีกับคนมั่งมีชีวิตสุขคนรักษาศีลดีกับร่างกายสดสวยงดงามคนมีเมตตากับหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเอิบอิ่มเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดอีกสร้างบารมีต่อเป็นอย่างนั้นประโยชน์อย่างยิ่งท่านนี่ก็สมถะอิปัสสนาแหละประโยชน์อย่างยิ่งคือวิสุทธิวิมุตติพระนิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่าตายเกิดทำประโยชน์อย่างยิ่งก็คือต้องพิจารณาเรื่องทุกขังอริยสัจจังมันมีอยู่ในตัวของเราทุกคนนะพอมันร่างกายเป็นอนิจจังใช่ไหมอนิจจังอยู่ตรงไหนอ่ะทุกมันก็อยู่ตรงนั้นแหละมันอยู่ด้วยกันเหมือนกับมะขามป้อมมีสามรสนั่นแหละแยกกันไม่ได้อนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกับมะขามป้อมสามรสตอนนี้เราได้ก้อนอนิจจังก้อนทุกขังอนัตตาเนี่ยถ้าเราไม่พิจารณามันก็หลงเลยนึกว่าเข้ามาเกิดดีคิดว่าจะมีความสุขก็คิดดูสิผู้ที่มีลูกนะคันอยู่ในท้องนั่นลำบากแค่ไหนการเข้าไปเกิดอยู่ในคันมารดาน่ะนอนจังง้องอยู่เพื่อจะหอดเก่าเดือนฮะลำบากพ่อแม่ก็ต้องลำบากทุกอย่างแล้วคลอดมาสมัยก่อนโบราณก็ต้องคลอดด้วยลำบากบางคนก็ลูกก็ตายแม่ก็ตายทุกวันนี้จะไม่ค่อยลำบากอะไรใช่วิธีแบบง่ายนั่นแหละถ้าเราเห็นประชาธิปีทุกขานี่พิจารณาแล้วพิจารณาอีกทุกตัวเดียวนั่นแหละพ้นทุกได้มันเห็นมันเกิดเบื่อหน่ายมันไม่อยากมากลับมาจิตไม่อยากเข้ามาสู่ในร่างก้อนอนิจจังเนี่ยก้อนอนิจจังยังไม่พอต้องมีอสุพังอีกอสุภะอีกไหลเข้าไหลออกอยู่ทุกวันไม่มีใครที่ไม่อสุภะไม่ออกไม่มีเต็มมันตั้งแต่ศีรษะเราไปถึงเท้ามีแต่ของที่จะต้องล่างทั้งหมดคิดดูสินั่งอยู่นี่นะถ้ามีพัดลมเหือไหลใครย่อยออกมาก็ลองดูสิต้องไปซักไปล่างเพราะอะไรถึงล่างเพราะมันสกปรกแน่อันนี้มันเป็นของจริงนะถ้าเราพิจารณา อสุภานี่ก็สามารถพ้นทุกข์ได้ข้างพุทธการมีพระองค์หนึ่งเห็นเขาได้อยู่ได้สันอะไรสะดวกสบายเห็นข้าวต้มเห็นขนมร้านก็อยากบวชนะพอไปบวชแล้วไปบิณฑบาตแล้วมีอุบาสิกาใส่บาตรในก็เมื่อก็ดูว่าเขาสอบเจ้าของแล้วบ้าออกไปเบิ่งกันหน้าวะซื้อออกไปไปยืนตรงเขาตัวเองบวชมากเกียร์ขี้ข้านเขาโมโหซาเขาหายเขาด่าโอ้ยได้เมียก็ถือหายถือได้ไปบวชอีกไปบวชดีบวชไปมากเห็นทำไมอีกเขาใส่บาตรใส่กล้วยให้ทุกมือบางใส่ขนมให้ทุกมือทุกมือก็นึกว่าเขาจะชอบซึ่งก็ไปอีกทำมืออย่างนั้นแหละจะคนที่เกลียดเห็นที่ด้วยนะนายขณะที่ทำเข้าๆออกอย่างนี้มันก็เป็นบารมีแล้วบารมีอย่างหนึ่งพอไปได้คนที่เกลียดนี่เนี่ยไปแต่งงานกันก็บังเอิญนี่เนี่ยคนนี่ก็เลยตั้งครรภ์นะทีเวลาตั้งครรภ์เนี่ยคนมีท้องใช่ไหมก็นอนหงายอย่างเนี้ยนอนหงายสันนึงเขาแกก็มองไปโอ้ท้องใครเอื้อนก็คนตายนึกเวลาคนตายจะท้องไข้เน่าเหม็นสีมันจะอยู่ได้บ่เนี่ยเกิดธรรมะขึ้นมาแหละเห็นคนตั้งครรภ์ท้องใหญ่นอนหงายใช่ไหมดูมันน่าดูแล้วมันเหมือนกับคนขึ้นอืดขึ้นพองนะสติปัญญามันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าบวชแล้วซึกระบวชบวชแล้วซึกมันสั่งสมไว้พอพิจารณาได้เท่านั้นแหละกลับไปบวชที่นี่เลยสำเร็จเลยครั้งที่เจ็ดมึงถึงสำเร็จเนี่ยกับมาสำเร็จที่อสุภานั่นแหละง่ายด้วยทางตรงด้วยนะไม่อยากก็สนใจแล้วเรื่องการที่จะเข้ามาอยู่ในคันมารดามันลำบากผู้ให้เกิดก็ลำบากเราผู้เกิดมาก็ลำบากทีนี้มันอยู่ในกับเด็ก
ได้บุตรลูกใช่ไหมเวลาคลอดออกมาตกใจลืมหมดเลยว่าความทุกข์ที่อยู่ในครรภ์อังแง่ก็ลืมหมดเลยลืมก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองทุกข์อยู่ในครรภ์นะอันแล้วพระพุทธเจ้าชาติปีทุกขามันเป็นทุกข์การเกิดนั่นพิจารณาอย่างนี้นะพิจารณาอย่างเดียวนี่แหละสามารถบรรลุธรรมได้ถ้าทำถ้าทำเบิกท่านละเอียดมันเกิดเบื่อหน่ายการที่จะเข้าไปอยู่ในครรภ์ดีมันไม่ใช่เรื่องดีที่ไหนลำบากเกิดมาแล้วก็ลำบากลำบากทุกวันนี้ยิ่งลำบากมีลูกมากยิ่งลำบากต้องหาเงินหาทองส่งเสียเป็นหลายหมื่นหลายแสนเป็นล้านมันเกิดเผื่อจะได้เรียนจบเรียนจบแล้วก็ยังหางานทำไม่ได้อีกอายุ40เนี่ยก็ยังไม่มีหลักมีฐานยังอยู่กับพ่อกับแม่อีกลำบากถ้าลูกดีเนี่ยก็ยังไปบวชเรียนเค้นด่านก็ยังพาให้พ่อแม่ได้เข้าวัดเข้าวาก็ยังคอยยังชั่วหน่อยลูกดีกับพ่อกับแม่ก็มีลูกเสมอพ่อเสมอแม่ก็มีลูกไม่เสมอพ่อเสมอแม่ก็มีอย่างเนี้ยมันหลายระดับแล้วแต่วิบากกรรมรวมความแรกก็คือเกิดมาลำบากทุกข์หาอยู่หากินเนี่ยพ่อมันมีปัญหาชีวิตมันบรรเทาทุกข์นะไม่ใช่มาบำรุงสุขนะเราได้อะไรมากับสังเกตดูสิมีแต่เรื่องบรรเทาทุกข์ทั้งหมดถ้าร่างกายของเราไม่มีร่างกายแล้วเราไม่เป็นทุกข์นะเงินทองข้าวของสมบัติไม่จำเป็นเลยไม่จำเป็นเรากินข้าวเพราะมันหิวอาบน้ำเพราะมันร้อนมีที่นอนกับเพราะมันเหนื่อยทำงานทั้งงานทั้งทองกับเพื่อมาเยียวยาบรรเทาทุกข์ทั้งนั้นแหละใครจะคิดว่าบำรุงสุขเป็นไปไม่ได้ถ้าสุขมันมีแล้วไม่จำเป็นจะต้องบำรุงมันนี้มันทุกข์ได้บรรเทาเรียกว่าบรรเทาเวทนาแป๊บเดียวอย่างทานอาหารเนี่ยปฏิสังขโยนิโสปินตาปาตังปฏิเสวามิที่เราสวดน่ะมันเป็นเรื่องบรรเทาบรรเทาเรียกว่ากำจัดเวทนาเก่าบรรเทาเวทนาใหม่เหมือนว่าความหิวนี่ไหมมันเป็นเวทนาอะไรใช่ไหมปัจจุบันนี่นะเราก็เอาอาหารเข้าไปอาหารเข้าไปก็บรรเทาเวทบรรเทากำจัดเวทนาเก่าที่มันจะหิวขึ้นเดี๋ยวมันก็ไม่มีบรรเทาเวทนาใหม่ที่มันจะทุกข์ขึ้นมาอีกสองสามชั่วโมงข้างหน้ามันก็ไม่มีอันนี้ว่ากำจัดเวทนาเก่าบรรเทาเวทนาใหม่คิดดูดิถ้าเราไม่บรรเทามันหิวหน้ามันนี่เอาถ้าเราไม่ดื่มมันก็เวทนาก็มากขึ้นหิวข้าวเหมือนกันบรรเทาไว้บรรเทาทั้งหมดฉะนั้นอย่าไปคิดว่าบำรุงสุขจะไปอวดไปอ้างอันนั้นเรามีอันนั้นอันนี้มีก็เพื่อบรรเทาทุกข์ทั้งหมดถ้าเราไม่มีร่างกายอย่างเดียวเนี่ยไม่จำเป็นเลยทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองชื่อเสียงไม่จำเป็นทีนี้เรามีร่างกายมันเป็นปัญหาทุกวันเนี่ยฉะนั้นแหละพระพุทธองค์ทรงเห็นแล้วชาติปีทุกขาเกิดมาแล้วยังไม่เท่าไหร่มันจะต้องตายไปแน่ๆตายปกปิดเราเห็นไหมใครเห็นบ้างตายปกปิดทุกวันเราถ่ายหนักถ่ายเบาก็ตายแล้วเราอาบน้ำขี้เหือขี้ใครอะไรออกก็ตายแล้วตายไปตลอดผมดำๆก็เปลี่ยนมาสีขาวก็ตายไปตายจนครั้งสุดท้ายหมดลมเลยเรียกว่าตายจริงเผาทิ้งเนี่ยที่เราหาเงินหาทองหาทรัพย์สมบัติมากี่วันกี่เดือนกี่ปีเนี่ยคือเรียกว่าหามาแล้วก็คือวางไว้ตอนที่เกิดมากำมือแง่จะเอานู่นเอานี่พอหมดลมหายใจ I have nothing มีแหละไม่ได้อะไรเป็นอย่างนั้นแต่นี่ก็การหมดลมมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าอาจจะช้าอาจจะเร็วที่อยู่ด้วยกันนี่เหมือนกับภูเขาใหญ่กิ้งมาสี่ทิศตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้บดจัดมาเรื่อยเราคนหนึ่งที่อยู่ในถ้ำกลางนี่มองไปที่เหนือกับภูเขาใหญ่บิ้งบดมาเรื่อยๆตะวันที่เหนือที่ตะวันออกที่ตะวันตกบดมาเราอยู่ตรงกลางจะทำยังไงจะวิ่งไปไหนเอามีไหมคนที่เล็ดรอดโดยไม่มีภูเขาใหญ่บดนะไม่มีกี่พันกี่หมื่นกี่แสนปีแล้วคนที่เกิดมาในโลกนี่ไม่มีใครที่ไม่ตายนะเราอยู่ไปไม่ใช่ว่าเราอยู่ไปเพื่อจะสดชื่นงอกงามเจริญรุ่งเรืองข้างหน้านะเรื่องกายนี่นะมันเสื่อมไปตลอดเวลาที่จะเจริญรุ่งเรืองก็มีแต่ศีลมีแต่ธรรมนั่นแหละสติสมาธิปัญญาเนี่ยถ้าเราบำรุงได้มันเจริญรุ่งเรืองเจริญแล้วก็สามารถรักษาใจให้ดีให้ปกติกำจัดความโลภความโกรธความหลงกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจเนี่ยเจริญตัวนี้มันจึงจะเป็นประโยชน์แก่จิตใจเราจะไปเลินเรื่องอื่นก็เพียงแต่มันเท่าทุกข์ของกายเท่านั้นแหละไปทำการทั้งวันแต่มันทุกข์เพราะมันหิวนี่บางคนทำรอดลมรอดตายยังเป็นหนี้อยู่เอาไปมาหนี้หลายก็เลยออกทางผิดเป
ไปโกงเขาบ้างไปคดเขาบ้างทำผิดศีลผิดธรรมบ้างสุดท้ายก็เดือดร้อนวุ่นวายลูกไปถึงไหนลูกไปถึงพ่อถึงแม่พ่อแม่ก็เป็นทุกข์ลูกไปถึงลูกถึงเต้าพ่อแม่ทำไม่ดีลูกก็เป็นทุกข์นี่ก็เพราะอะไรก็เพราะนี่แหละพ่อไม่รู้ว่าสังขารร่างกายนี่มันเสื่อมไปสิ้นไปควรที่จะทำอะไรบ้างสร้างความดีบ้างทำการทำงานมาก็ได้เงินได้ทองก็ทำบุญทำทานทำบุญทำทานก็รักษาศีลก็ภาวนาพิจารณาให้เห็นสัจจะคือความจริงของร่างกายเป็นยังไงมันก็มีอนิจจังทุกขังอนัตตามีอสุภะอสุภังนี่แหละพวกนี้แหละคุยเคลียร์หาให้มันรู้ให้มันเห็นให้มันเข้าใจเนี่ยเข้าใจแล้วเนี่ยมันอะไรจะเกิดขึ้นมันก็รู้เท่าผู้รู้เนี่ยไม่ได้เป็นอะไรรับรู้อย่างเดียวสิ่งที่ถูกรู้มันก็ผ่านไปทั้งหมดสัญญาอารมณ์ทั้งหมดผ่านไปหมดเลยมีแต่ผู้รู้เนี่ยรู้อยู่นั่งอยู่ก็รู้นี่รู้ว่าเรานั่งเดินก็รู้ว่าเดินนอนก็รู้ว่าเดินนอนทำก็รู้ว่าทำดื่มก็รู้ว่าดื่มกินก็รู้ว่ากินพูดเรื่องอะไรแค่รู้เรื่องนั่นรู้ตัวทั่วพร้อมทุกการทุกเวลาทุกนาทีนั่นแหละเรียกว่าพุทโธเข้าถึงพุทโธไม่ใช่ไปเข้าถึงตรงโน้นตรงนี้นะพุทโธอยู่ในใจใจเรารู้อยู่รู้อยู่เนี่ยมันก็ล่างหลงออกหมดความหลงมันเข้ามาไม่ได้อะไรเข้ามาเนี่ยมันเป็นความจริงหมดรูปก็เป็นความจริงเวทนาก็เป็นความจริงสัญญาเป็นความจริงสังขารเป็นความจริงวิญญาณเป็นความจริงความจริงพวกนี้คืออนิจจังทุกขังอนัตตาหน้าที่ของขันธ์ 5เขาเป็นอยู่อย่างนี้แต่ผู้รู้มันอยู่เหนือทั้งหมดผู้รู้ก็มีหน้าที่รู้เท่านั้นแหละฉะนั้นเราเข้าถึงผู้รู้เนี่ยก่อนที่จะเข้าถึงผู้รู้มันก็ต้องศึกษาธรรมนี่แหละที่กล่าวให้ฟังเนี่ยทำแต่ละหมวดขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะชอบทำหมวดไหนดีที่สุดคือพละห้านี่แหละศรัทธาตั้งมั่นวิริยะความภาคเพียรเวลาลองปฏิบัติสติต้องมีอยู่ตลอดเวลาสมาธิตั้งมั่นในอารมณ์กระทบปัญญากับรอบรู้เหตุผลดีชั่วผิดถูกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยพละตัวนี้ควรที่จะนำมาใช้พละห้าเนี่ยเวลาเราออกมาปฏิบัติอย่างนี้นะวันนี้ก็อธิบายมาหลายสิ่งหลายอย่างหลายเรื่องก็เห็นว่าสมควรแก่กาลเวลานะขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายตั้งอยู่ด้วยความไม่ประมาทอย่างที่กล่าวให้ฟังนะมีสติว่าท่านทั้งหลายมีความไม่ประมาทแล้วก็จะประสบพบเห็นซึ่งธรรมะจะได้สติได้สมาธิได้ปัญญาวิชาความรู้จะได้มาดูความสุขดูบุญดูกุศลของเจ้าของที่ได้กระทำบำเพ็ญมาเนี่ยมันไม่หายไปไหนหรอกไปเก็บไว้ในใจทั้งหมดนั่นแหละถ้าเราทำความดีให้มันมากขึ้นในความดีมันก็ลดลงเหมือนกับน้ำขุ่นมันมีตรงไหนก็น้ำใสเทเข้าไปให้เยอะน้ำใสมันมีเยอะแล้วทีนี้อ้าวน้ำขุ่นหายไปไหนมันอยู่ด้วยกันแต่ว่ามันหายไปแล้วเพราะน้ำใสเยอะอันนี้เหมือนกันล่ะพุทโธมีมากกว่าที่จะหลงไหลอะไรก็ให้รู้พุทโธนี่ก็รู้มันเป็นจริงทุกอย่างล่ะดีก็จริงไม่ดีก็จริงแล้วก็ผ่านไปทั้งหมดให้กำหนดเอาตรงนี้นะให้มีความตั้งอยู่ด้วยความไม่ประมาทในเมื่อท่านทั้งหลายมีความไม่ประมาทและกับประสบพบเห็นถึงความสุขความเจริญดังที่แกงแสดงมาเห็นว่าสมควรแก่กาลเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูวิทูลธรรมนิเทศวัดโพธิทัตตวนารามเมืองออนทาริโอมลรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะต่อไปขอเชิญตัวแทนท่านเจ้าภาพนะคะขอเรียนเชิญคุณแม่ชีพุ่มนะคะเป็นตัวแทนคณะท่านเจ้าภาพค่ะถวายพระไตรและทัยธรรมแด่องค์แสดงธรรมค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะและทายธรรมค่ะ ค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุอนุโมทามิค่ะแล้วต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะ
ยะถาวะริวหาปุราปะริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมังคิปเมวะสมิจตุสะเบปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามะนิโชติราโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีดีขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปัจจายโนยัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิขอน้อมกลับในความเมตตาจากพระครูวิทูลธรรมนิเทศนะคะหลวงพ่อสำรวยตายโนจากวัดภูริทัตตวนารามเมืองออนทาริโอมลรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะหลวงพ่อเมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานในค่ำคืนวันนี้ค่ะข่าวต่อไปก็จะเป็นการถวายทายธรรมและผ้าใจแด่องค์โสดพระพิธรรมทั้ง8รูปนะคะค่ะหลังจากเสร็จพิธีวันเดือนไทยแล้วก็จะเป็นกิจกรรมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งหลังจากทำวัดเย็นนะคะหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปโมเมตตาให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อจากนั้นพระอาจารย์สุรชุติกาโมเมตตาแสดงธรรมและตั้งแต่24นาฬิกาไปจนถึงตลอดรุ่งนะคะหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาแสดงธรรมจากนั้นทำวัดเช้าพระอาจารย์ประเทิงอกิญจโนเมตตาให้กรรมฐานค่ะค่ะขอลิ้นเชิญท่านเจ้าภาพทั้ง8ท่านค่ะค่ะมอบบัตรให้คุณวิเชียรนะคะท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้าค่ะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะเชิญค่ะค่ะเดี๋ยวให้สัญญาณถวายพร้อมกันค่ะขอเชิญทุกท่านและทางบ้านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้านะคะค่ะในช่วงเดือนมีนาคมนะคะมีการจัดคอร์สสมาธิเจริญสติปัฏฐาน4เป็นคอร์สสมาธิ3วันนะคะในคอร์สโครงการธรรมสัญจรตามดำริพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนในวันที่9 10และ11มีนาคมนะคะครั้งที่1จัดขึ้นณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะท่านลงชื่อสมัครได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานนะคะและที่อาคารโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999ค่ะค่ะรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะขอเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุแค่ท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะวางกามยาวค่ะอานิจจังอนัตตังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทโยธัมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตตวานิรุจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตชะโมปัสสโมทุกโฆความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นสาธุค่ะท่านกลับพระเราออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะในวันที่16มีนาคมนะคะสำหรับท่านใดจะไปบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมกับทางวัดกองเงินเชตวันนะคะอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีลงชื่อสมัครได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานนะคะโดยในโอกาสนี้ก็จะเป็นการทอดผ้าป่าสามัคคีด้วยนะคะในวันอาทิตย์ที่18มีนาคม
ื้อบัตรที่นั่งรถได้นะคะที่ไม่ฉีดสมศรีค่ารถ200บาทค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุหังขออิตาพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปะเมวัสมิฉันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนลาโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดี ตะปีติโยวิวาจันตุ ความเจริญทั้งปวงจงบำราศไปสัพพโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังวรังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการฉะนี้แหละ อทาติเมอากาติเมยาติมิตาจักขาจะเมเปตานังทักกินังทัจจะปุเพกตมนุสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้กับเราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้กับเราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรในทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนะหิรุณนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนะตังเปตานมาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังทิทันติยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอยัญจะโคทักขินาตินาก็ทักสินานุปาทานิและอันทันให้แล้วสังฆามิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีฆรตังหิตายาสถานโสอุปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโดยญาติธรรมโมจะยังนิทัสสิโตญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานะภูชาจักตาอุราลาและภูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลัญจะภิกขุนมโนปฏินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วย
ตุเมปุญญังปสุตังอนัปปกันติได้บุญไม่น้อยอันได้ควรควายแล้วดังนี้เตอัตละตาตุกิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณาพุทธศาสนิเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุกิตาโหตะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพยาติภิพร้อมกับเดียญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพระวตุสาปมังคารังขอสาปมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสาปเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เทอญเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาคาวาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบ
มาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทามิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบรับพร้อมกันสามครั้งพร้อมแล้วกราบ